รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะสุขจะทุกข์ก็คือความรักต่อให้รักจะเป็นยังไงอาจทำให้เจ็บช้ำแทบตายก็คุ้มที่ได้รักสักครั้งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ใช่รักต่อให้ต้องมองผ่านน้ำตาก็ยังได้เห็นมุมที่สวยงามเพราะรักก็คือรักเคยคิดภาพที่จะมีแบบวันนี้ไว้ในหัวไหมไม่เคยครับไม่คิดแล้วด้วยซ้ำว่าเราจะมีความรักได้อีกครั้งคุยยัง2วันขอแต่งงานผมรู้สึกว่าผมพร้อมน้องหลีเราจะแต่งงานกันนะเพราะพี่จะแบบจะเอาหนูเป็นเมียเมื่อเปิดตัวเปลี่ยงอลีหนีไปตุมตามเดี๋ยวก็ทิ้งคนไม่ได้ยินดีกับเรื่องความรักในครั้งนี้เลยพี่ตุมตามยากจังคิดถึงขนาดจะเลิกมั้ยวันนั้นขอเลิกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของ Club Friday Show เรากลับมาเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังกันนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าครั้งที่แล้วเข้ามาคนเดียวโสดแบบบอบช้ำระกำมาพอสมควรถึงขนาดเขาเอ่ยปากทิ้งไว้ว่าเขาจะไม่กลับมานั่งที่นี่อีกจนกว่าจะเจอความรักที่ดีแต่วันนี้เขากลับมาแปลว่าเขาเจอความรักที่ดีแล้วและเขาไม่ได้กลับมาคนเดียวด้วยและไม่ได้กลับมาแค่2แต่วันนี้มาถึง3นะฮะตูมตามพร้อมภรรยาอาหลีและคุณหนึ่งลูกบวกอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีวันแม่แห่งชาติกันด้วยนะคุณผู้ชมเลยต้อนรับว่าที่คุณแม่หนึ่งคนด้วยดีใจมากเลยค่ะได้มารายการขับไปเด้งเหมือนเขาที่บอกว่าถ้าเกิดคุณแม่มีลูกสาวอ่ะคุณแม่มักจะดูเปล่งปลั่งและสวยนี่คือลูกสาวอันนี้ลูกสาวค่ะลูกสาวไม่ได้คุณพ่อไว้หนวดเลยนะคะครับผมมีแต่คนแซวนะบอกว่าไว้หนวดนี่เพราะว่าไว้หนวดรอลูกสาวอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วก็จริงๆครับก็ประมาณนั้นแหละจริงๆในวันที่เราบันทึกเทปกันแล้วอย่างเป็นวันแม่แปลว่าตอนนี้ต้องคลอดแล้วล่ะถูกไหมคะใช่ใช่รายการจะได้ออกอากาศเนี่ยก็ต้องคลอดแล้วจริงๆตามกำหนดคือประมาณก็จะเป็นช่วงต้นสิงหาเนี่ยแหละค่ะขอแสดงความยินดีไปด้วยนะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณนะครับครับผมครั้งก่อนค่ะกูมตามมาคนเดียวในตอนนั้นหัวใจบอบช้ำมากถึงขั้นพูดว่าผมไม่มีหรอกพี่ความรักดีๆอ่ะและถึงขั้นพูดว่าถ้าเกิดมีความรักดีๆผมจะมาอีกทีละกันซึ่งในวันนั้นไม่รู้ว่าเป็นคำพูดที่แบบว่าประชดตัวเองเฉยๆหรือเคยคิดภาพที่จะมีแบบวันนี้ไว้ในหัวไหมครับเหตุผลของถ้าเป็นณโมเมนต์นั้นเลยจริงๆอ่ะที่บอกว่าบอบช้ำนะครับมันเหตุที่มาของมันทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากการทดลองในการที่อยากจะเรียนรู้เรื่องความรักเพราะผมเป็นคนสนใจเรื่องความรักมากเราก็ทดลองด้วยวิธีนั้นด้วยพยายามจะเข้าใจมันในหลายวิธีมีหน้าคนเลยมองว่าเราเจ้าชู้เนาะใช่ครับเราอยากทดลองวิธีการทดลองพอเราทดลองวิธีการวิธีคิดหรือว่าหลักการต่างๆเรียนรู้มาหลายๆสิ่งส่วนใหญ่มันจะเฟลครับพอมันเฟลเยอะๆมันก็เกิดความบอบช้ำกับความรู้สึกตัวเองไม่คิดแล้วด้วยซ้ำว่าเราจะมีความรักได้อีกครั้งเราเป็นคนอยู่ได้ไหมหมายความว่าถ้าต้องอยู่คนเดียวอยู่ได้ครับในรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวคนเดียวเนี่ยผมแทบจะไม่ว่างเลยครับทำงานออกกำลังกายอยู่กับครอบครัวมีไลฟ์สไตล์เยอะมากแต่มันจะมีแก็ปที่มันสุดแสนจะทรมานอยู่ช่วงเวลานึงคือเมื่อทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วไม่มีอะไรทำแล้วครับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมสุดแสนจะทรมานเพราะว่ามันเคว้งจริงๆครับมันเคว้งแบบว่ามันไม่ได้เคว้งเพราะว่าต้องการอีกคนใครสักคนนะฮะแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกที่ว่าทำไมเราไม่มีอะไรอยากจะทำต่อแล้วหรอแล้วเป้าหมายที่เราจะเดินต่อไปในชีวิตคืออะไรถึงขั้นแบบออกจากวงการไหมถึงใช่ฮะวันที่โสดวันนั้นก่อนที่เจอหลีไม่ได้ไม่นานนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันเดินมาถึงจุดนี้การงานก็ดีทุกอย่างก็ดีคุณพ่อคุณแม่สบายหมดแล้วเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราไม่มีอะไรต้องการตรงนี้แล้วอะไม่รู้จะเดินไปทำไมแล้วไม่รู้จะทำมากมายไปเพื่ออะไรแล้วก็เลยออกไหมออกไปทำอย่างอื่นหรือไปบวชไปวะอะไรเงี้ยคิดตอนนั้นนะฮะคือมันเป็นความรู้สึกตอนนั้นคือมันไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะไรเงี้ยครับจนแบบก็ทำงานไปก็เจอน้องแนทน้องอ่ะน้องแนทอะครับเห็นแนทอันนี้พอชีวิตผมคือสนุกมากครับอยู่กับเพื่อนทำงานสนุกแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นผมปลีกตัวแบบช่วงที่ผมอยู่ตัวคนเดียวมันจะเป็นอีกโลกนึงทันทีเลยมันจะแบบจากสดใสมากก็กลายเป็นแบบเหงาแบบเหงาจนทุกคนรู้สึกหนาวไปด้วยก็จะเป็นแบบนั้นจนเขาแบบว่า
พี่ตามมีแฟนเถอะเดี๋ยวหนูหาให้อะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเนี่ยหนูเปิดให้ดูคนนี้หนูว่าพี่ตามต้องชอบแบบนี้อย่างนี้สไตล์นี้นะบอกเนี่ยคนนี้ชื่อน้องอลีบอกหรอแนทรู้จักกับอลีใช่ค่ะหนูกับพี่แนทรู้จักกันตอนนั้นเรารู้จักกันไหมผมไม่รู้จักอลีเลยครับเรามีตัวกลางแม่สื่อคือพี่แนทเป็นพี่พอแล้วอลีรู้จักเขาไหมก็รู้จักในฐานะพี่ตุมตามเป็นรุ่นพี่ในช่องอะไรอย่างเงี้ยได้ยินข่าวด้วยใช่ไหมเราก็จะรู้จักข่าวใช่ผมก็ดูรูปใน Instagram น้องอะไรเงี้ยผมแบบเฮ้ยน่ารักว่ะอะไรเงี้ยแต่พอโมเมนต์ของการที่บอกว่าเฮ้ยน่ารักว่ะสิ่งหนึ่งที่มันเข้ามาทับถมผมเดี๋ยวนั้นเลยคือเขาไม่เอาผมหรอกหรอรู้สึกทำไมตอนนั้นเราถึงดาวรู้สึกได้ค่าตัวเองสังคมอะครับพุชมาที่เราไอ้นี่เจ้าชู้ภาพลักษณ์ไม่ดีเป็นเสือผู้หญิงบางครั้งเราเจอเพื่อนคนทำงานด้วยกันด้วยซ้ำไปครับทุกคนก็จะแบบฮ่ามาแล้วพ่อหนุ่มเจ้าชู้จนเรารู้สึกว่าเจ้าชู้ก็ได้ผมเป็นคนเจ้าชู้พอนึกถึงตัวเองเปรียบเทียบกับน้องอลีแล้วอะเราอยู่คนละโลกมากๆเราคิดว่าเราไม่เข้ากันเราไม่คิดเองครับเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะเข้ากันไลฟ์สไตล์ก็ไม่ได้เหมือนกันผู้ชายเขาก็มีมุมเพ้อๆแบบค่ะผมก็เจออยู่ใช่ไหมครับแล้วแหละครับใจเหมือนกันตอนแรกได้ยินเขาไม่ชอบเราหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กล้าจีบจริงๆครับเท่าที่เคยฟังเรื่องความรักมาเวลาที่เราจะรู้สึกดีกับใครเรามักจะผันตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆมันทำให้เราเริ่มรู้สึกเลยว่าโอ๊ยไม่หรอกคือถ้าเป็นคนที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งคิดด้วยซ้ำว่าเขาคงไม่ชอบเราหรอกหรืออะไรก็ตามนี่เหรอเราออฟเซ็ตกับเขาเยอะไงฮะแสดงว่าชอบมากเนี่ยชอบมากจริงจากรูปล้วนๆจากรูปล้วนๆครับมันมีเรื่องของความเชื่อเข้ามาด้วยครับดีๆแม่ก็ฝันนะลูกฝันว่าลูกจะเจอเนื้อคู่แล้วจะเจอเนื้อคู่แล้วหน้าตาผิวประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้มีความหมวยๆหน่อยแต่ประมาณนี้นี่กลายเป็นว่าเรารู้สึกใจจดใจจ่อคนคนนี้อะไรเงี้ยแล้วตัดภาพมาแล้วตรงอลีรู้สึกอะไรยังไงพอตอนที่พี่แนทมาบอกว่าเนี่ยพี่ตุ้มตามเขาชอบนะหนูยังพูดกับพี่แนทเลยว่าเขาก็ชอบไปเรื่อยแหละพี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบคงไม่ได้อะไรคิดว่าพี่แนทมาแกล้งด้วยขำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่สเปคหนูเป็นยังไงคะต้องขาวสูงตีหล่อพระเอกเกาหลีเลยค่ะดูซีรีส์เยอะแนทฮงเลยแนทฮงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแนทเขาแมทยังไงเขาเป็นแม่สื่อหรือยังไงมันมีโอกาสที่เราได้ไปเจอกันในงานช่องพี่แนทก็กลุ่มมาเลยแล้วก็แบบโอ้โหนี่แบบนี่ทำงานมีความตั้งใจเรียกว่า follow up ใช่ที่เรียกว่าเล่นใหญ่ด้วยแล้วคือระยะเวลาห่างกันเป็นหลายเดือนด้วยนะคะตั้งแต่วันที่บอกแล้วค่อยๆมาหยอดพูดเรื่อยๆแล้วก็จนวันที่พาที่ได้เจอกันก็พามาแนะนำอันนี้น้องอลีนะอันนี้พี่ตุ้มตามนะสวัสดีกันสิงานทำบุญช่องค่ะของสื่อเพราะฉะนั้นเราก็จะเหมือนจะนั่งสวดมนต์กันมันมีพลังงานบางอย่างที่แบบผมอยู่อย่างนี้เลยผมเหมือนมองอย่างเงี้ยตลอดเวลาสวดมนต์แล้วผมก็จริงหรอผมตั้งใจเอาจริงๆตั้งใจเหรอคือผมตั้งใจให้เขารู้อ่ะผมอยากให้เขารู้ว่าผมชอบเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นพอทุกอย่างเหมือนพิธีการเสร็จสรรพใช่มั้ยคะเขาก็จะเตรียมตัวแยกย้ายอะไรกันดักรออยู่หน้าลิฟต์แล้วก็จองจนหนูต้องในหลบห้องน้ําอ่ะคือถ้าผมแบบเจอคนที่ชอบจริงๆอ่ะผมก็มีพฤติกรรมประหลาดเยอะมากเหมือนกันนะฮะเพิ่งรู้จักตัวเองในมุมนี้ใช่ครับมันทำตัวไม่ถูกครับวันนั้นก็แยกจากกันไปใช่ครับโดยอันนี้ก็รู้สึกว่าอันนี้ไม่หัวใจแต่ก็โลกจิตพี่ตุ้มตามประหลาดมากเลยแกอะไรแบบนี้ต้องไปคุยกับเพื่อนอย่างนี้ซึ่งก่อนนั้นหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็คือตามก็เข้าไปกดไลค์กดอะไรเงี้ยแล้วหลีตอบไหมคะก็ไม่ค่ะก็มีอาจจะมีกดหัวใจขอบคุณบ้างอะไรทำให้เราสามารถเข้ามาคุยกันได้มากขึ้นจริงๆแล้วช่วงนั้นทำรายการเหมือนเกี่ยวกับเรื่องดูดวงอาจารย์เขาก็เปิดไพ่ให้แล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะนี่เราอยากมีความรักที่บนเงาๆเนี่ยเขาเข้ามาแล้วนะแต่เราแบบปิดนะไม่ยอมเปิดแล้วจังหวะพอดีตุงตามยุทธนาทักมาแล้วหนูก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าเป็นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ลักษมีส่งมาใช่เพราะเราก็มีแบบเหมือนไปขอไปมูไปอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นคนที่แบบนอกสายตามาโดยตลอดแล้วก็เลยเอ๊ะหรือเป็นคนนี้ก็เลยคิดตัดสินใจกับตัวเองว่าอ่ะลองดูแล้วกันหลังจากนั้นผมไปกดไลค์ direct message ตอบขอบคุณค่ะก็เป็นคำปกติทั่วไปแต่มันคือจุดเริ่มต้นของผมไงครับมันแบบเขาไม่เคยมาพิมพ์อะไรเป็นคำพูดกับผมไงฮะพอขอบคุณค่ะผมแบบตอบแล้วผมก็หลังจากนั้นผมก็เริ่มคุยเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำงานไหมครับนู่นนี่นั่นก็เริ่มทักเริ่มคุยต่างๆนานาก็เริ่มเสี่ยวใส่น้องไปเรื่อยครับใส่มุกไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับคือแบบว่ามุกเสี่ยวอย่างเช่นตื่นมาวิ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบในฐานะพี่ชายเขาบอกว่า
โอ้ยตื่นเช้าจังเลยเขาบอกตื่นเช้ามาออกกำลังกายครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าดีแล้วค่ะผมรอวันที่เราจะมาดีด้วยกันอยู่นะครับอะไรเงี้ยหยอดหลุมใหญ่มากต้องหันไปหาเพื่อนเหมือนนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วก็เขาก็ต้องการอะไรแชทหนักขวาเหมือนผมคุยคนเดียวครับแล้วน้องเขาก็ค่าคือรู้เลยว่าเขามีมารยาทครับแค่มีมารยาทยังไม่ได้มีใจจนเกือบจะ6หรือเกือบครึ่งปีเกือบอะไรอย่างเงี้ยเลยนานเนาะแล้ววันนั้นผมเหนื่อยครับผมก็เลยถามน้องคุยกันใน direct message ก็เลยถามว่าชีวิตช่วงนี้สุขสบายดีไหมครับแต่ประโยคนี้เป็นประโยคที่ทำให้หนูรู้สึกว่าเออดูผู้ชายคนนี้ดูแบบเขาดูมีความจริงใจดีเนาะแล้วการที่เขามีคำถามที่ทัศนคติถามเราแบบนี้หนูสำหรับหนูนะหนูรู้สึกว่าเขาดูเป็นคนใส่ใจปกติแล้วถ้าก็สมมติว่าผู้ชายแบบหนุ่มๆที่เขาเข้ามาจีบอย่างเงี้ยมันก็จะมีถามว่าแบบกินข้าวยังดูหนังไหมแต่อันเนี้ยอยู่ดีเขาเจาะจงเขาถามชีวิตเลยนะสุขสบายดีไหมมันก็เลยทำให้เราได้คิดตอบไหมคะวันนั้นก็ตอบค่ะตอบก็เริ่มคุยกันจริงจังมากขึ้นคือผมอะคุยกับน้องมานานแล้วมันทิ้งเวลามาเกือบครึ่งปีแล้วครับแล้วผมรู้สึกว่าไม่มีหวังแล้วแหละไม่มีหวังเหมือนกันจริงๆเพราะว่าน้องเขาไม่ได้เล่นด้วยแล้วจริงๆครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าโอเคถ้างั้นก็คงแบบตัดใจละก็คงเป็นแบบแค่พี่น้องมั้งอันนี้อลีก็ไม่รู้นะผมเพิ่งนึกความรู้สึกตัวเองขึ้นมาได้ว่าที่พูดไปแบบนั้นนะเพราะว่าถ้ารู้ว่าชีวิตเขาสุขสบายดีเขามีสิ่งที่โอเคในชีวิตเราก็ไม่ห่วงแบบสไตล์คนเพ้อเจ้อของเราเราก็ไม่ห่วงเราจะได้รีฟออกมาครับก็คือแค่นั้นอยากทิ้งไว้แค่นั้นเพราะว่าอยากรับรู้เรื่องนี้พอเขาตอบมันก็เลยพอตอบมาเขาก็ดันตอบยาวว่าชีวิตก็สุขสบายดีบ้างไม่ดีบ้างนู่นนี่นั่นเหมือนคุยแล้วมันมีอะไรบางอย่างมากขึ้นเราก็เลยไม่รีฟครับไปต่อเพราะว่าตอนแรกแค่คำว่าขอบคุณค่ะยังดีใจแทบตายอ่ะใช่ครับแต่อันนี้เหมือนกับเขาเหมือนมันดีฟทอล์กมันดีฟทอล์กใช่ค่ะได้เรื่องคุยดีฟทอล์กคืนนั้นตัดสินใจโทรคุยกันยันเช้าเลยครับมีเรื่องคุยกันเยอะแยะกลายเป็นแบบฟูลฟิลแบบว่าอยู่ดีๆก็เติมเต็มจนเกิดคำถามว่าทำไมเราไม่ได้คุยกันแบบนี้ตั้งนานแล้วเราไปอยู่ตรงไหนมาอะไรเงี้ยค่ะค่ะเพิ่งรู้สึกดีต่อกันมากๆเหมือนพอการคุยครั้งนั้นเห็นถึงทัศนคติความคิดแล้วก็ตัวตนกันซึ่งกันและกันจริงๆอาจจะเป็นจุดที่เปิดทำให้เราแบบอยากจะสานสัมพันธ์แล้วข่าวใดๆที่เราเคยเห็นจากอันนั้นอันนี้เป็นคนเจ้าชู้สารพัดมันทำให้ความรู้สึกของเราแกว่งบ้างไหมคะมันทำให้วินาทีวันนั้นนะคะต้องบอกว่าด้วยความที่เราคุยเขาโดยที่แบบเราเปิดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้เห็นตัวตนอีกอย่างนึงของเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนคนละคนกับที่เราเคยสัมผัสแล้วเคยได้ยินมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่าทั้งอลีและผมเนี่ยเราเลือกที่จะไม่มีเปลือกอะไรต่อกันมากๆเพราะว่ามันตั้งใจที่จะคบกันผมตั้งใจมากที่ผมจะให้เขารู้จักผมจริงๆโดยเนื้อแท้จริงๆในทุกอย่างเลยครับแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าพอข้างนอกมันก็คนละเรื่องอ่ะก็เหมือนประมาณว่าแบบที่เราได้รู้จักพี่ตุ้มตามจริงๆมันเป็นอีกแบบแต่แบบรอบข้างเสียงรอบข้างไม่ว่าจะอย่างข่าวอะไรเอ่ยมันก็ดูเป็นอีกคนนึงอ่ะมันบางครั้งมันก็เลยแบบตัวหนูเองนะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอันดับแรกเลยอ่ะหนูเลยคุยกับพี่ตุ้มตามเลยบอกว่าพี่ตุ้มตามอันนี้หนูพูดตรงๆนะว่าตอนนี้พอคนเริ่มรู้ว่าเราคบกันเราเรียนรู้กันเงี้ยคนเริ่มมาบอกไม่ให้หนูยุ่งพี่คิดว่ายังไงคะพี่แบบมีความคิดเห็นยังไงเดี๋ยวหนูก็ถามเขาตรงๆเลยใช่ครับพอแบบน้องมาถามผมอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะลองตัดสินใจดูเองก่อนคือก่อนที่เราจะเป็นแฟนกันก่อนที่เราจะขอเป็นแฟนกันก่อนที่เราจะไปถูกสเต็ปอื่นในการทำความรู้จักกันนะตรงเนี้ยผมต้องบอกว่าในการคบหลีจุดเริ่มต้นก่อนที่จะขอเป็นแฟนด้วยนะครับมันคือจุดที่ผมมีความคิดว่าอยากให้หลีรู้จักผมจริงๆก่อนเพื่อที่น้องจะได้ตัดสินใจเพราะผมไม่อยากเสียเวลาเพราะถ้าหนูอยากรู้จักพี่จริงๆหนูได้รู้จักแล้วหนูจะได้คำตอบว่าพี่คือคนที่หนูอยากคบหรือเปล่าพี่คือคนที่หนูจะเดินไปต่อได้ด้วยหรือเปล่าในความเป็นจริงแบบนั้นแล้วหนูก็เวทน้ำหนักเอาเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้างั้นหนูจะรู้จักพี่ในแบบที่พี่เป็นนั่นแหละเป็นแบบไหนก็ได้หนูจะค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆศึกษาไปสุดท้ายแล้วเขาก็ได้คำตอบของเขาเองจังหวะนั้นอลีมีใครเข้ามาในชีวิตอีกบ้างไหมช่วงนั้นไม่มีค่ะถ้าสมมติหนูตัดสินใจว่าจะคุยกับใครอะไรเงี้ยก็จะอยู่แค่คนเดียวสิ่งหนึ่งพอตรงตามมั่นใจวิธีการในการที่จะเดินหน้าแบบชัดเจนของน้องก็ชัดเจนมากนัดเจอกันข้างนอกคือไปซื้อดอกไม้ด้วยกันที่ปากคลองตลาดปกติแล้วเวลาเราไปเจอสาวครั้งแรกครับเราต้องแต่งตัวดีต้องแบบดูดีให้เขาชอบเราอ่ะแต่ไม่วันนั้นอ่ะอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านานมากครับ
คิดแล้วคิดอีกแล้วคือแบบสุดท้ายผมได้ชุดแบบเก้งขาสั้นเสื้อยืดธรรมดาที่เป็นผมอ่ะเพราะผมอยากให้เขารู้จักผมอย่างที่บอกครับก็ได้เจอกันวันนั้นก็เกือบจะเลิกเกือบจะไม่คุยแล้วครับเพราะว่ามันเกิดแบบความประหลาดบางอย่างเกิดขึ้นว่าทำไมเราคุยกันไม่รู้เรื่องวะทำไมเราดูแบบดูเขินดูตื่นเต้นไปหมดอ่ะแล้วกลับมาบ้านโทรหากันครับพี่ว่ามันมีจังหวะแปลกๆเกิดขึ้นอ่ะเราจะยังไงต่อดีคุยตรงๆเลยนะหรือว่าเราเขินกันเกินไปปะหาเหตุผลช่วยกันครับคือเริ่มดีฟทอล์กกันตั้งแต่วันนั้นพี่ก็เขินมากพี่ยอมรับว่าพี่ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยพี่ใครๆเขาก็บอกว่าพี่เป็นเสือพี่แบบคุยกับใครก็ได้พี่พ่ายแพ้จริงพี่แบบที่คุยไม่เป็นจริงๆแล้วพี่แบบประดักประเดินไปหมดงั้นเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไหมค่ะเรามาค่อยๆ คุยกันใหม่ไหมพี่ตุ้มตามวันนั้นคือ ที่คิดไว้นะว่าไปเดทตอนแรกนะจะต้องแบบเทคแคร์เก่งนู่นนี่เรากะว่าจะไปเตรียมรับชั้นเชิงแล้วพอไปถึงเงียบๆเดินก่อนเลยครับเป็นเรื่องเวลาผมแบบเสียฟอร์มสุดเอาน้ำไหมครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาตัวเล็กตัวน้อยแล้วคือแบบเขินเงียบไม่ค่อยพูดเมื่อก่อนเวลามีแฟนเราจะไปคบหาก่อนเราจะไปรู้จักก่อนค่อยมาแนะนำให้ครอบครัวรู้จักแต่รอบนี้ผมเคยมีปัญหาที่บ้านคือพ่อแม่เขาอยากรู้จักเขาอยากมีส่วนร่วมในการรู้จักคนที่เราจะรักพาไปทริปต่างจังหวัดเลยชวนน้องอลีไปทริปต่างจังหวัดอ๋อเราไม่ได้ไปกัน2คนนะครับขอโทษหนูต้องนอนกับแม่นะครับใช่ฮะนอนกับแม่ใช่ค่ะก่อนหน้านั้นเคยได้ไปเจอกันก่อนไหมคะไม่เคยค่ะนั่นคือครั้งแรกก็นอนห้องแม่เลยใช่ค่ะไปเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะอยู่ได้ไหมกับครอบครัวนี้แล้วถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เราไม่ชอบเขา